นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันค่ะปอมปริชาพรหมโยธีนะคะเข้าสู่วันจันทร์แล้ว20มีนาคม2560นะคะคุณผู้ชมเรามาดูกันนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็แหมจะบอกว่ามันจะสดใสมันก็ไม่ใช่นะมันติดลบนะทั้งดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500นะคะในขณะที่ Nasdaq เนี่ยบวกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนักลงทุนยังจับตาดูกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งสหรัฐก็ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ Healthcare เนี่ย American Healthcare เนี่ยจะมีในเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะซึ่งจะมาใช้แทนประกันสุขภาพ Obamacare นะคะของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีการจับตาการเลือกตั้งในยุโรปนะคะหลายๆประเทศกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะนี่แค่อีกญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาติดลบไปละ 0.35% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.24% ฮั่งเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.58% นะคะเวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.13% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.52% ค่ะสลับกันนะยังมีทั้งลบและบวกกันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปปิดอยู่ที่48.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็บวกเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยในส่วนของตัว SET 50 Futures เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนเปิดเนี่ย991.50 จุดนะคะแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดของช่วงเมื่อสักครู่เนี้ยก็อยู่ที่ 990.50 จุดแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่991ประมาณนี้กำลังวนกันอยู่แล้วก็ท่าทางวันนี้เซตจะบวกได้ดีซะด้วย4เช้าวันนี้มีความสดใสเข้ามาแต่ภาคเช้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณชาตรีพร้อมแล้วนะคะคือตอนนี้หูดิฉันน่ะดับไปแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยไม่แน่ใจว่าคุณชาตรีเข้าสายมาหรือยังนะคะคุณชาตรีพร้อมหรือยังคะไม่ได้ยินนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะมาท่านแรกเลยนะคะคุณนันนวัฒน์สวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญคุณดวงเลิฟคิงคุณปังคุงคุณนฤทธิ์คุณเปิดโลกมงคลนะคะบอกว่าดัชนีหุ้นจงขึ้นแน่นอนเนี่ยวันนี้เปิดบวกแน่นอนคุณอารีรัตน์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณพงวีระนะคะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะ4642828นะคะทาง SMS หรือว่าจะทางแฟนเพจนะคะ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดการรับชมเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงก่อนนะคะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Channel 8 Thailand และในอนาคตเนี่ยจะมีอีกช่องนึง Well Shopping นะคะเดี๋ยวเป็นอนาคตนะยังไม่มาเดี๋ยวจะบอกช่องทางอีกครั้งนึงนะคะว่าทางไหนยังไงแล้วก็รับชมผ่านอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Channel 8ก็คุณผู้ชมดูได้ทั้งแอปพลิเคชันจาก Android แล้วก็ iOS นะคะไปเสิร์ชหาดูได้เลยนะคะ Channel 8เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะโทรศัพท์โทรเข้ามาคุยกันได้02-942-3498 02-942-3498 นะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะช่วยส่งสัญญาณให้ปอมนิดนึงยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมก็นอกจากช่องทางในการรับชมดังกล่าวแล้วก็ยังมีทาง Facebook อย่างที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมก็ส่งมาได้คือถ้าสมมุติ Facebook มีปัญหาก็ไปดูในเว็บก็ได้นะ channel8thailand.com หรือในแอปพลิเคชันก็ได้นะคะวันนี้อยากได้ยินเสียงคุณผู้ชมบ้างอะไรบ้างโทรมาคุยกันบ้างเนาะแบบว่าเหงาจังเลยอีกหนึ่งเรื่องแหมเกือบลืมไปสัมมนาของตัวเองคุณผู้ชมเราจะมีสัมมนานะคะวันที่22เมษายนเอาขึ้น
ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมดูนิดนึง22เมษายนนะคะ 8:30 น.จนถึงเที่ยงนะคะก็ใครที่ว่างนะคะเชิญนะที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเบอร์โทรไปจองนะ02-009-9613 นะคะโทรไปจองได้นะคะสัมมนานี้ฟรีลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับสมาชิกแฟนเพจของป้อมนะคะ Tech Profit นี่แหละเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในงานต้องอยู่ที่งานด้วยนะแล้วก็โชว์เนี่ยว่ากดไลค์นะเป็นสมาชิกแฟนเพจ Tech Profit แล้วนะรับไปเลยเสื้อยืดปอมมีของขวัญมาแจกให้กับแฟนรายการทุกคนย้ำว่าแฟนรายการเท่านั้นคนที่ไปร่วมงานนี้ต้องเป็นแฟนรายการถ้าไม่เป็นวันนั้นกดไลค์แล้วก็มาโชว์ให้ปอมผมไม่ว่าอะไรนะก็วันที่22เมษายนนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน2ท่านที่เข้ามาร่วมนะคะก็คือทางด้านของนี่ JWD และก็ UAC นะคะครั้งที่แล้วปีที่แล้วที่ปอมจัดเนี่ยแล้วก็ปอมก็มีเชิญผู้บริหารมา2บริษัทแล้วก็จะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยหุ้นวิ่ง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 แล้วคุณกัดก็แบบแนะนำเลยนะคุณผู้ชมแนะนำในเรื่องของตัวพื้นฐานอย่างดีเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าพอออกมาวันจันทร์นะหุ้นไปเลยนะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยใครไม่อยากพลาดควรจะมาร่วมงานควรอย่างยิ่งนะคะอย่าลืมนะโทรไป02-009-9613 02-009-9613นะคะสำหรับแฟนรายการเรามีเสื้อรายการให้ด้วยนะคะเป็นของขวัญพิเศษจากใจนะคะมอบให้กับสมาชิกเท่านั้นนะคะก็เจอกันนะบอกกันไว้เลยนะคะห้องนี้รู้สึกว่าจะรับได้ประมาณ150คนนะเต็มก็คือเต็มนะไม่มีเก้าอี้เสริมนะมาทีนี้คุณชาตรีพร้อมแล้วนะคะคุณชาตรีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชาตรีวันนี้เนี่ยดูท่าทางเซตนี่จะไปได้ดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อเอางี้ขอทราบประเด็นทั้งสัปดาห์กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยทั้งเรื่องดอกเบี้ยเอ่ยนโยบายทรัมป์เอ่ยนะมันเข้ามาผสมปนเปกันไปหมดตอนนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่าเขามีนโยบายอะไรดอกเบี้ยก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าจะขึ้นกันกี่ครั้งสำหรับปีนี้ทีนี้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยที่ทางตลาดหุ้นไทยเอาตลาดต่างประเทศกันก่อนมันจะเป็นยังไงกันบ้างเราต้องจับตาปัจจัยไหนเป็นพิเศษอะคะครับก็ต้องเรียนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวดีในตลาดหุ้นค่อนข้างจะเยอะนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องของตัวเฟดเองที่ไม่ได้มีมุมมองที่จะ aggressive มากนะในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คิดว่าสัก3ครั้งปีนี้น่าจะพอที่จะทำให้ในแง่ของค่าเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อค่าเงินในภูมิภาคนี้ด้วยนะแล้วก็ทำให้มันเริ่มมีแรงซื้อกลับจากฝรั่งที่เข้ามาซื้อหุ้นในภูมิภาคเอเชียติดต่อกันมา5วันแล้วนะของไทยเนี่ยเป็นการเข้า2วันติดนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีขึ้นนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์นะฮะก็ตกลงในการชนะของฝั่งที่ยังอยากอยู่ในยูโรโซนอยู่นะซึ่งก็ทำให้แรงกดดันของการเลือกตั้งฝรั่งเศสในเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเบาลงไปหลังจากที่เริ่มมีกระแสกลับดึงกลับมาจากฝั่งที่อยากจะออกจากยูโรโซนนะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยบวกทำให้ตลาดหุ้นในยูโรเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็การประชุมเมื่อวีเอ็นที่ผ่านมาจะมีเรื่อง G20 นะก็มีการประชุมกันเรื่องของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะก็ไม่ได้มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนการค้านะแต่ว่ามีคำแค่คำขู่กันมาจากทางกลุ่ม G20 ว่าไม่อยากจะให้เกิดการค้าจากสหรัฐถ้าเกิดในทางจริงเนี่ยก็จะมีการตอบโต้ทางนโยบายการค้าเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ตลาดตกใจมากนะเพราะว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรประเด็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะฮะก็จำนวนบิ๊กเคาที่ประกาศออกมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา90%ติดนะฮะซาอุดิอาระเบียเนี่ยพยายามที่จะลดกำลังการผลิตขยายอายุการลดกำลังผลิตออกไปจากเดือนมิถุนายนในปีนี้เนี่ยแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันในปรับตัวขึ้นได้มากนะก็มองว่าจาก50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยก็อาจจะผ่านยากอยู่อะไรที่มันหลุดลงมาเมื่อวีที่แล้วนะครับปัจจัยภายนอกก็จะเป็นปัจจัยค่อนข้างจะเป็นซัพพอร์ตตลาดหุ้นมากกว่านะครับก็เห็นได้ว่าทั้งประเทศในพัฒนาแล้วอย่างยุโรปหรืออเมริกาเองเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ทำตัวดัชนีอยู่ที่ประมาณสักยังติดสูงสุดของปีอยู่นะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับถ้ามองไปปัจจัยในประเทศเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของเรื่องของไอ้การที่ครม.เนี่ยจะเอาตัวนโยบายเศรษฐกิจนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะฮะตัว EEC เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นะฮะนี่ก็
จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในมุมที่ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในภาคเรือเซกเตอร์นะในธุรกิจที่เป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ในประเทศเองนี่เราก็จะมีเรื่องของการเมืองภายในเล็กน้อยช่วงหลังๆก็จะเห็นว่ากระแสเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีพูดถึงเรื่องนโยบายต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะนี่ก็เป็นแรงต้านเล็กๆนะในแง่ของการเมืองของไทยเองนะแต่ถ้ามองในแง่ของตัวภาพใหญ่ๆของตลาดหุ้นไทยเองในวีคนี้ถ้าเป็นปัจจัยภายในเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะก็อาจจะต้องไปมองเรื่องของตัวเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ XP แล้วนะก็จะเห็นได้ว่ามีหุ้นหลายๆตัวที่เริ่มทยอยประกาศแจกเงินปันผลออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยจะมีแรงต้านนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เขาประกาศ XP ปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็จะลงนะแล้วก็ดัชนีเองไม่ได้คำนวณเรื่องของการแจกเงินปันผลนั้นไปด้วยนะก็ทำให้เราก็มองว่าในวีคนี้เองเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบตัวที่เราวิที่แล้วเราพูดถึง1560นะมาเป๊ะเลยนะฮะ1560วีนี้ก็วีนี้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1580ได้แต่เราคิดว่ายังไม่น่าจะผ่านมากนักนะก็น่าจะอยู่ในกรอบ1580นะก็ลักษณะการแต่งตัวของเซ็ตก็จะเป็นลักษณะการเวียนหุ้นเทรดไปเรื่อยๆนะแล้วก็หุ้นที่ถูกเทขายมามากๆในวีที่แล้วใน2วีก่อนพวกหุ้นที่ถูก small cap เองก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้นะแสดงว่าวีคนี้เนี่ยในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่อาจจะมีแรงเทขายแทนเป็นไปได้ขนาดใหญ่คิดว่ามันอาจจะบาลานซ์กันนะตลาดหุ้นไทยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้แต่ว่าการปรับขึ้นอาจจะไม่ได้มาจากตัวหุ้นขนาดใหญ่เหมือนวีคที่แล้วนะก็น่าจะปรับในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซะมากกว่าโดยเฉพาะที่หุ้นที่ไม่ได้มีปัจจัยลบเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็อาจจะยังมีโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปทำกำไรได้ค่ะเพราะฉะนั้นรอบสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มที่น่าจะมาแรงเนี่ยมองเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยเราก็กลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กเราก็คิดว่าหุ้นในกลุ่มคอนซัมชันนะฮะที่ถูกเทไว้มากๆในช่วง2สัปดาห์ก่อนก็น่าจะกลับมาได้นะซึ่งพวกค้าปลีกหรือว่าผู้ผลิตรายย่อยต่างๆนะฮะหุ้นที่ถ้าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นธนาคารนะเพราะว่านี่ก็ตอบรับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยกระแสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะฮะส่วนหุ้นที่อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงก็อาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มของพวกการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะหลังจากที่ข้างเงินหลังจากที่ข้างเงินบาทมันกลับมาแข็งค่าอีกครั้งนึงตอนนี้ก็อยู่ที่ 34.6 แล้วนะก็ถือว่าอาจจะเป็นแต่ที่ไม่ได้เป็นบวกกับกลุ่มนี้มากนักนะแล้วก็อีกกลุ่มนี้น่าสนใจก็จะเป็นพวกคอมโมดิตี้นะฮะราคาน้ำมันอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาเล็กน้อยรวมถึงสินค้าซอฟต์คอมโมดิตี้ต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นถือว่าเป็นกลุ่มน่าสนใจนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นว่าส่งออกเนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ในขณะที่กลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีพวกค้าปลีกพวกธนาคารแล้วก็มีซอฟต์คอมมูนิตี้ด้วยใช่ไหมคะได้ถูกต้องครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ประเมินการเคลื่อนไหวทั้งสัปดาห์ก่อนนะคะเซตอินเด็กซ์ประมาณเท่าไหร่คะวันนี้อยู่ที่1560นะครับก็มีโอกาสเราเชื่อว่ามันจะขึ้นไปทดสอบ1580ได้นะแต่อาจจะยังไม่ผ่านนะฮะแล้วก็ในขาลงเราก็คิดว่าแถว1545ก็น่าจะพอรับได้คิดว่าเซตอินเด็กซ์ในวีคนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีการแข่งตัวรุนแรงเหมือนช่วง 2-3 วีคที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ที่น่าสนใจขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าจะดูสดใสดูงามตาไปก่อนใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะเป็นการปรับตัวขึ้นแบบเล็กๆนะครับแล้วก็จะไปดีหว่ามากในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซะมากกว่าโอเคค่ะทีนี้สำหรับเบอร์ติดต่อของคุณชาตรีที่จะโทรเข้าไปที่บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยใครสนใจอยากจะไปเปิดพอร์ตไปขอคำปรึกษาด้านการลงทุนเบอร์อะไรคะ02นะครับ648-1458นะครับแล้วก็02-648-1747นะครับ2เบอร์ครับโอเคได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยและตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดแล้วเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้ง02-648-1458แล้วก็02-648-1747นะคะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยมาดู Set Index เปิดมาล่าสุด 1,563.60 จุดนะคะบวกไป 2.62 จุดหรือว่า 0.17% ตอนนี้บวกขึ้นมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนที่เปิดขึ้นมาเนี่ยไปทำไฮที่ 1,564.43 จุดนะคะส่วนเซต50
เซ็ต50ฟิวเจอร์สนะคะตอนนี้ 990.60 จุดนะคะเมื่อเช้านี้ 991.50 จุดด้วยกันนะคะทิศทางวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่ออีกหนึ่งท่านในช่วงของการจัดทัพปรับพอร์ตนะคะกับทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินนะคะตอนนี้คุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวดิฉันขอทักคุณผู้ชมเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะเมื่อเช้าเราทักกันไปหลายท่านแล้วเหมือนกันนะคะคุณยิ้มเล็กสวัสดีค่ะยังมีคุณขวัญสิรินะคะคุณสุรีพรคุณวรวรรณนะคะคุณสุรีดวงคุณณณัฐจังนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสุขสันต์วันจันทร์เฮงๆรวยๆคุณปอมแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะคะเอารับกันไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมขอให้เฮงขอให้รวยนะคะวันนี้จงบวกจงบวกตอนนี้นักวิเคราะห์พร้อมหรือยังคะโอเคคุณคณคัตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณคณคัตขออนุญาตเรียกคุณชัยเพราะว่าเรารู้จักกันในตรงนั้นนะชื่อจริงคุณคณคัตนะคะคุณผู้ชมชื่อเล่นคุณชัยตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดมาละแล้วก็บวกนะแต่ว่าเราก็เรียงตุ้มๆต่อมๆคือไม่ค่อยมั่นใจอ่ะวันนี้มองทิศทางตลาดยังไงดีคะคุณชัยคะครับก็จริงๆแล้วน่าจะจิตวิทยาน่าจะอยู่ในเชิงบวกก่อนนะครับเพราะว่าโดยรวมเท่าที่สังเกตดูจากผมขอ2เรื่องนะครับเรื่องแรกถ้าเป็นตัวปัจจัยต่างประเทศนะครับก็จะพบว่าจริงๆถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของในฝั่งสหรัฐเองนะครับตัวเลขล่าสุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าคาดด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ถ้ากลับมาดูภายในประเทศนะครับก็จะพบว่ามีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือต่างนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็เริ่มที่จะมี long position เข้ามาในช่วงของปลายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้มี cover short เข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยอดสะสมตอนนี้ของเขายังเป็น short อยู่นิดหน่อยนะครับ อยู่ประมาณอีกเขา cover short ประมาณ 37,000 นะครับแล้วก็อาจจะยังมียอดสะสมอยู่นะครับ อยู่อีกประมาณกว่าประมาณ6หมื่นล้านได้นะครับโฮเทลที60,000สัญญานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นก็ส่วนหนึ่งจะเป็นนักซื้อสุทธิเข้ามาในส่วนของตลาดทุนเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับจะมีเรื่องถ้าลองสังเกตดูค่าเงินในส่วนของเอเชียเองรวมทั้งไทยนะครับก็แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีฟันโฟเข้ามาต่อเนื่องในส่วนของปลายสัปดาห์นั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วก็เชื่อว่านะครับน่าจะมีโอกาสนะครับเทสขึ้นไปก่อนนะครับโดยมีแนวต้านวันนี้นะครับที่วางไว้แถว1567นะครับสละ1573นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับหลังจากที่เซ็นเด็กซ์เปิดแกปขึ้นมาแถว1547นะครับจริงๆโดยทฤษฎีแล้วไม่ควรลงมาปิดแกปอย่างรวดเร็วนะครับคิดว่าน่าจะสูงกว่าก็คือสามารถยืนเหนือขึ้นไปได้นะครับก็เลยวางไว้ที่แนวรับแถว1555สละ1547ทำหน้าที่เป็นแนวรับนั่นเองให้น้ำหนักด้านไหนประกอบการให้น้ำหนักเทสตามแนวต้านมากกว่าครับผมก็คือจะฝั่งขึ้นไปบวกขึ้นไปเทสแนวต้าน1567กับ1573มากกว่าใช่ครับนะคะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะหุ้นแนะนำวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ผมจะไปสอดคล้องกับหุ้นแนะนำวันนี้เหมือนกันนะครับก็คือช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับนักลงทุนเองก็คงจะไปพิจารณาในส่วนของ window dressing เหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยสถิติย้อนหลังนะครับในส่วนของ Window Testing เดือนมีนาคมนั้น2อาทิตย์นะครับก็จะให้ผลตอบแทนอยู่ในเลนจ์ประมาณ 2-2.1% นะครับตรงนี้ก็อาจจะตรงนี้เป็นสถิติก่อนนะครับแล้วก็ไม่เกินเข้ามาก็จะมีกลุ่มของ Big Cap ใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวสลับเข้ามาในการผลักดันดัชนีนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูว่าแล้วเรื่องของท็อปพิกนั้นมีอะไรบ้างก็เลยดึง2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือในส่วนของผลประกอบการที่ออกมาแล้วดีกว่าคาดนะครับก็คือผมเลือกโรบินสันนะครับกับตัวที่เป็นหนึ่งในมีโอกาสที่จะทำวิดีโอเทสซิ่งเหมือนกันนะครับก็เลยสองเหตุผลนี้เองนะครับก็เลยดึงตัวโรบินสันเข้ามานะครับผมขอเริ่มต้นในส่วนของโรบินสันก่อนนะครับว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่4นั้นที่ประกาศออกมาก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับทำนิวไฮด้วยซ้ำไปนะครับ1,010ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น
44% นะครับปีต่อปีแล้วก็ 98% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับในส่วนของในปีนี้นั้นในมุมมองของนมูระเองมองว่าโรบินสันยังเป็นท็อปพิกอยู่นะครับในคำแนะนำด้านซื้อนะครับโดยมีเหตุผลอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือกำลังซื้อของในส่วนของนักลงทุนนะครับหรือว่าประชาชนนั้นน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่กลุ่มคนรายได้ระดับกลางน่าจะมีอานิสงส์จากโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างภาษีเงินได้ใหม่นะครับอันที่2ก็คือการเปิดสาขาใหม่นะครับ3แห่งนะครับเพชรบุรีกำแพงเพชรแล้วก็มหาชัยนะครับจะทยอยเปิดเข้ามาเป็นระยะนะครับอันที่3นะครับก็เป็นเรื่องของมาร์จิ้นนะครับที่ยอดขายสินค้าน่าจะดีขึ้นนะครับดังนั้นโดยรวมนะครับของเรตติ้งคำแนะนำเป็นซื้อนะครับโดยราคาพื้นฐานอยู่ที่72บาทนั่นเองครับผมค่ะตอนนี้63บาทรับได้เลยไหมคะผมคิดว่าถ้าเป็นในแง่ของพื้นฐานก็เป็นซื้อเพื่อการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นจะพบว่าปริมาณการซื้อขายโดยรวมนั้นจะยังไม่ค่อยต่อเนื่องมากนักแต่ก็ยังมีบวกเข้ามาเหมือนเพิ่มขึ้นเข้ามาในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับบางวัน10กว่าล้านหุ้นเหมือนกันนะครับบางวันก็ดรอปลงไปนะครับดังนั้นโดยรวมคิดว่าน่าจะลักษณะต่อรองราคาอยู่ในเลนจ์ประมาณ62บาทนะครับหรือว่า 61.5 เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 65.75 จนถึง67บาทนั่นเองครับค่ะคือแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลงทุนก็รับประมาณนี้ได้เลยครับแล้วก็ให้ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่72บาทแต่ถ้าเกิดจะในส่วนของการเก็งกำไรก็รับประมาณสัก62บาท61บาท50แล้วก็แนวต้าน65บาท75ถึง67บาทครับนะคะอีกตัวหนึ่งล่ะคะคุณชัยคะก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็คือ SCB นั่นเองนะครับคำแนะนำในส่วนของ SCB นั้นราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่169นะครับโดยเรามีมุมมองภาพรวมนะครับของทางนมูระเองมองว่าภาพรวมในปี2017นั้นน่าจะมีโอกาสทยอยฟื้นตัวโดยการขยายตัวของสินเชื่อนะครับแล้วก็การภาพระยะยาวนะครับในเรื่องของการแผนงาน transformation นะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินงานนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นที่ราคาตัวหนึ่งในกลุ่มของ Big Cap นั่นเองนะครับคำแนะนำพื้นฐานเป็นคำแนะนำด้านซื้อนะครับส่วนในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็ราคาหุ้นนะครับเนื่องจากราคาขึ้นมา 4-5 วันติดต่อกันนะครับก็เลยมองว่าถ้าต่อรองราคาได้ก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ 156.5 นะครับแล้วก็แนวรับไม่ควรหลุดต่ำกว่า 155นั่นเองนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นไปนะครับยอดสูงที่เคยทำไว้นะครับอยู่แถว 160.1 นะครับแล้วก็163นั่นเองครับผมโอเคค่ะก็ตัวนี้จะลงทุนก็ได้หรือว่าจะเก็งกำไรก็ได้ใช่ไหมคะครับใช่ครับโอเคค่ะวันนี้แนะนำไป2ตัวนะคะคุณผู้ชมโรบินสันแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทีนี้มาตอบคำถามกันเลยนะคะท่านแรกถามมาถึงตัว CBG ค่ะคาราบาว57บาท59สตางค์คงจะถัวมาแล้วเนี่ยขอแนวโน้มค่ะตัวนี้มองยังไงดีคะครับผมคิดว่าในแง่ของทางด้านเทคนิคนะครับเนื่องจากราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงมาตั้งแต่80บาทนะครับปรับตัวลดลงมาพอสมควรเหมือนกันอยู่ในเลนส์ประมาณ 50.5 แล้วก็ดิดกลับขึ้นมานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะมีอิทธิพลจากเรื่องของตัวโอเวอร์โซมากกว่านะครับในแง่ของเทคนิคอลดังนั้นการดิดตัวขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่เกินเนื่องจากวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมนั้นจากมากมหาน้อยนะครับทำให้สเต็ปในการดิดตัวน่าจะทีละสเต็ปมากกว่าก็คือแถว 59.25 สลาย 60.5 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า55บาท50นั่นเองครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้าน59บาท25ต้นทุน57บาทก็อาจจะทำรอบก็ได้นะครับเพราะว่าโดยรวมยกเว้นแต่ว่าถ้ามีการดิดตัวแล้วมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาสนับสนุนนะครับก็อาจจะโฮไปดูพิจารณาแถว60-50อีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะตัวต่อมานะคะสาลี่ค่ะสาลี่ต้นทุน2บาท22ตรงนี้เป๊ะเลยแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะ
ครับก็จริงๆแล้วก็มีลักษณะซึมขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่การซึมขึ้นในที่นี้นั้นระยะสั้นๆต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอาจจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่เป็นระยะนะครับมันมีแถวบริเวณ 22.6 ก็มีนะ 2.26 นะครับแล้วก็ 2.3 นะครับเมื่อไหร่ที่ผ่านตรง 2.26 2.3 ได้ถึงจะค่อนข้างโล่งนะครับขึ้นไปยศทดสอบยอดสูงเดิมแถว 2.42 ดังนั้นขอตอบโจทย์นะครับก็คือสำหรับคนที่เล่นสั้นมากก็ใช้ 2.26 และ 2.3 ไปก่อนนะครับแล้วก็แนวรับก็ไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า 2.16 นั่นเองครับผมตอนนี้ยังรอลุ้นได้อยู่แต่อย่าให้ต่ำกว่า 2.16 นะคะครับคุณผู้ชม SMS อย่าลืมส่งกันมาได้นะ4642828ท่านต่อมา AOT ค่ะบอกว่าขอแนวโน้มตัวนี้อยากจะเล่นสั้นตอนนี้39บาทต้องยอมรับก่อนนะครับในช่วงของการเล่นสั้นนั้นเรื่องจาก AOT นั้นช่วงที่2 อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเล่นอยู่ในกรอบมากกว่านะครับระหว่างตัวแนวรับนะครับแถวๆ38บาทกับแนวต้านนะครับก็คือแถวๆนี้เลยครับแถว 39.5 ดังนั้นถ้ากรอบตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ในกรณีที่เล่นสั้นเป็นลักษณะอีกแบบนึงก็คือการรอเบรกแถว 39.5 แต่ขออนุญาตต้องมีปริมาณการซื้อขายหรือว่ามีวอลุ่มเข้ามาสร้างสภาพคล่องนะครับถึงจะไปสร้างส่วนต่างแต่บริเวณ40บาทฮะสลึงนั่นเองนะครับดังนั้นตอบโจทย์2โจทย์นะครับถ้าโจทย์แรกก็คือวอลุ่มการซื้อขายหรือสภาพคล่องยังไม่มีมากนะขออนุญาตเป็นลงซื้อขึ้นขายระหว่างกรอบ38กับ 39.5 ไปก่อนนะครับอันที่2ก็คือเมื่อมีการแบกกล่าว 39.5 ขึ้นไปแล้วเราอยากจะ follow ตามก็แถว40สลึงนั่นเองครับผมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังวอลุ่มยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในกรอบประมาณ 38-39.50 ก็เล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าวันที่มันแบบเบรก 39.50 ไปได้แนวต้านจะอยู่ที่40.25 บาทนะคะโอเคตัวต่อมา TFG ขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมคราวหน้าบอกด้วยเนาะตอนนี้6.85 บาทค่ะเอาตีซะว่าเขาคงกำไรอ่ะอยู่ที่6บาทมั้งโอเคก็คิดว่าเนื่องจากเป็นลักษณะก็คือวันนี้เป็นการเปิดแกปขึ้นมานะครับแน่นอนในเรื่องของการเล่นสั้นนะครับกรณีที่เปิดแกปแล้วก็อย่าลงมาปิดหรือว่าอย่าต่ำกว่า 6.8 ก็แล้วกันนะครับดังนั้นก็ถ้าลอยตัวขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวต้านสำคัญอยู่แถวจิตวิทยานะครับก็คือ7บาทและ7.20 บาทนั่นเองครับผมค่ะโอเคไม่รู้ต้นทุนนะคุณผู้ชมไม่ได้บอกมาใครที่จะถามคำถามนะคะขอต้นทุนด้วยเนอะเราจะได้รู้แนวรับแนวต้านหรือว่าทางหนีทีไล่ให้ถูกต้องเอาเผื่อแนวหนีไว้สำหรับตัวไทยฟู้ดกรุ๊ปเนี่ยค่ะถ้าหลุดเท่าไหร่ควรจะหนีคะตัว TFG นะครับก็ในกรณีที่เรื่องของแกปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวที่มีการเบรกขึ้นมาแถว6.60 บาทขออนุญาตนะครับตรงช็อตนี้ก็ห้ามหลุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าการหลุดตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปอีกรูปหนึ่งมันไม่ใช่เกิดเป็นรูปตัว W แล้วมันอาจจะเป็นกลับโค้งลงมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเสียเวลาทำรอบตรงนั้นอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะอย่าให้หลุด6.60 บาทนะคะ TTA ค่ะ9.86 บาทเป็นต้นทุนแนวโน้มเป็นยังไงขอต้านแรกตอนนี้10บาทแล้ว TTA จริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตอบรับกับตัวบอลติกก็ไม่ได้ตอบรับอะไรเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตอบรับในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายในส่วนของกลุ่มขนส่งทางเรือนั้นถ้าลองสังเกตดูก็จะพบว่าจะไปอยู่ที่ตัว PSL มากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแต่ขณะที่ TTAนั้นลองสังเกตดูนะครับในช่วงของ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง 9.7 กับตัว 10.30 บาทนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ในตรงนี้นั้นผมเชื่อว่าโอเคถ้าลงมาต่ำกว่า10บาทก็คือแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 9.7 นะครับขออนุญาตก็เป็นซื้อทำรอบนะครับแล้วก็ดันขึ้นแต่ไม่ผ่าน 10.30 บาทสักทีนึงก็ขายทำรอบเหมือนกันครับโอเคค่ะถ้าเกิดหลุด 9.7 ก็ต้องหนีใช่ไหมคะใช่ครับต้องมีอะไรที่ question mark ไว้โอเคลุ้น10.30 บาทนะคะขอให้ผ่านให้ได้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องมีการขายทำกำไรทำรอบกันออกมานะคะล็อกสเล่ต้นทุน3.22 บาทค่ะตอนนี้3.18 บาทก็ราคาจริงๆแล้วมีกระเตื้องขึ้นมาในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เมื่อไม่ผ่านแถว3.28 บาท
28นะครับแล้วก็ดรอปลงมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น3.28ก็ถือว่าเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าย่อตัวลงนะครับช็อตหน้าก็คือการย่อตัวลงรอบนี้นั้นค่อนข้างสำคัญนะครับว่าเขาจะทำเป็นรูปอะไรถ้าทำเป็นรูปตัว W นั้นก็อย่างน้อยๆจะต้องฐานแถว3.06 3.04ก็ได้นะครับจะต้องหยุดให้อยู่นะครับแล้วก็ค่อยดีดตัวขึ้นไปล็อกหน้านั่นเองครับผมค่ะคือ 3.06 3.04 ต้องหยุดตรงนั้นให้ได้คือถ้าหยุดไม่ได้มันจะลงไปอีกได้มันก็กลายเป็นใช้เวลาปกติอะครับค่ะแต่ถ้าเกิดหยุดได้มันก็จะรีบาวด์ขึ้นไปโอเคCHG ค่ะอยากจะเข้าไปรับรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2.48ค่ะโรงพยาบาลใช่ไหมครับจุฬารัตน์ครับผมก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับลองสังเกตดูราคาหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาพยายามที่จะมีเทคนิคอลรีบาวด์เข้ามาแต่ว่ายังไม่ผ่านไอ้กรอบของช็อตเทอมตัวดาวเทนชานอลนะครับทำให้แถวๆ2.52 2.54 ก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วเมื่อตับใดยังไม่ผ่านนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องไปดูที่ฐานเดิมของเขาก่อนนะครับแถว2.40หรือ2.38นะครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปดังนั้นตอบโจทย์2โจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือ เล่นอยู่ในกรอบ2.40กับตัว2.52แถวๆนี้นะครับก็ เป็นแนวรับแนวต้านไปกับที่2ก็คือ คนที่ไม่ค่อยชอบเล่นแบบนี้สักเท่าไหร่ก็รอเบรกนะครับแถว 2.54 เป็นต้นไป 2.54 รอเบรกแล้วก็ follow by ไปต้านเท่าไหร่คะต้านถัดมาก็ได้เท่าที่สังเกตดูจากหุ้นตัวนี้จะประมาณ10 ถึง 14ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่า 2.64 จนถึง 2.68 เป็นเป้าถัดไปครับผมค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์1567แล้วนะคะลุ้นว่าจะผ่านต่อไปต้านถัดไปที่คุณชัยให้ไว้ใน1573นะคะ 1567.57 จุดนะตอนนี้บวกไปแล้ว 6.59 จุดหรือว่า 0.42% มอมไข DW ไปแล้ว อย่างรวดเร็ว ก็เดี๋ยวรอดูนะถ้าผ่านแล้วยืนได้มันก็จะไปต่อใช่ไหมคุณชัยคะครับใช่ครับเดี๋ยวจะได้รอดูอีกทีนึงอันนี้ผ่านไปรอบนึงก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวฐานของแนวรับจะต้องยกสูงขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้แถว1547ใช่ไหมครับก็ต้องตัด1547ทิ้งไปนะครับก็กลายเป็น1555ประมาณนั้นก็ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดเหมือนกันครับผมเดี๋ยวรอดูอันนี้1568แล้วยิ่งคุยยิ่งขึ้นชักไม่กล้าแล้วเนี่ยเอาตัวต่อมาทัสโก้ค่ะทัสโก้นั้นก็จริงๆถ้าดูจากตัวคุณชายแป๊บนึงนะคะตอนนี้ในหูปอมไม่ได้ยินเสียงหายไปเลยแต่ว่าคิดว่าคุณผู้ชมคงได้ยินอยู่น่าจะมีปัญหาที่หูปอมอะค่ะหรือว่าคุณชัยตอบไปก่อนละกันทัสโก้27.37 บาทสตางค์นะคะที่เป็นต้นทุนแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้บนกระดาน27.25 บาทค่ะครับผมก็ในระยะ1เดือนที่ผ่านมานะครับทัสโก้นั้นเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดนะครับเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเมื่อไซด์เวย์อัพขึ้นมานั้นผมเชื่อว่าฐานของแนวรับที่ผ่านมาที่แน่นๆนะครับจะอยู่แถวๆบริเวณ26.50 25.50 แถวๆนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรย้อนกลับมาหลุดอีกแล้วนะครับแล้วจากนั้นถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปนะครับก็ตัวเลขถัดไปก็อยู่แถวๆบริเวณเขาจะเล่นเรนจ์ประมาณทุกๆ2บาทดังนั้นก็ประมาณ29 บาทนะครับจิตวิทยาแถว30นั่นเองครับผมแต่ตรงนี้ขออนุญาตคุณชัยปอมไม่ได้ยินเสียงคุณชัยในหูนะแต่ว่าปอมพยายามจะฟังจากที่ลำโพงในสตูข้างนอกอีกทีนึงตัวต่อมานะคะสยามแก๊สค่ะต้นทุน12.90 บาทตอนนี้12.70 บาทเปลี่ยนตัวดีไหมคือบอกว่าจะไม่ถามตัวนี้แล้วล่ะเพราะถามทีไรมันลงทุกทีเลยเอาต้นทุน12.90 บาททำไงดีคะโอเคก็จริงๆแล้วของเขาเองก็จะเป็นลักษณะเล่นรอบเหมือนกันนะครับพอถึงบริเวณแถวๆบริเวณ13 บาท 13.20 บาทก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่เหมือนกันนะครับพอเสร็จจาก13.20 บาทเสร็จนะครับการดีดตัวขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณ13.70 บาท 13.80 บาทก็ยังมีแนวต้านอีกดังนั้นขออนุญาตนะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยสมมติว่าไม่ค่อยชอบก็ลองตั้งราคาที่ตามแนวต้านดังกล่าวก่อนก็ได้ครับผมโอเคตอนนี้เสียงมาแล้วได้ยินในหูละเบมค่ะ BEM ต้นทุน7.60 บาทค่ะขอแนวต้านค่ะ
ครับก็จริงๆเมื่อวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นแท่งยาวที่ค่อนข้างเป็นสัญญาณบวกเข้ามานะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้นั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าการดีดตัวขึ้นแต่ละครั้งนั้นอาจจะเป็นลักษณะก็คือพอแท่งยาวเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็เป็นแท่งออกด้านข้างไปดังนั้นผมเชื่อว่ากรอบการเคลื่อนไหวนะครับน่าจะมีแนวต้านสั้นๆอยู่แถวๆบริเวณ7.60กับ7.70นะครับโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่สำคัญของ BEM นะครับกับใดที่ยังไม่ได้ผ่านตรง7.60 7.70นั้นต้องขออนุญาตนะครับบางทีอาจจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมานะครับแล้วก็แต่ว่าฐานรอบหน้าเมื่อมีการแบ็คดาวน์7.25แล้วก็ไม่ควรย้อนกลับมานั่นเองครับผมค่ะตอนนี้เป็นแนวอยู่ต้นทุนอยู่ตรงแนวต้านเลยนะถ้างั้นถัวได้ไหมอะคะ7.40อะผมคิดว่าถ้าถั่วก็ต้องนั่งนั่งเฝ้านะครับเพราะว่าแถวๆ7.60 7.70นั้นเท่าที่สังเกตดูก็คือพอขึ้นถึงตรงนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านก็จะย้อนกลับมาพอสมย้อนกลับมาพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตนะครับถ้าจะถั่วก็พอถึงบริเวณ7.60 7.70ก็จะต้องขายล็อกบางส่วนไปก่อนเหมือนกันต้องเฝ้านะคะคุณผู้ชม True Corporation ต้นทุน6.40ตอนนี้ก็ราคานี้บนกระดานเลยทำยังไงต่อดีก็ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นช็อตสำคัญเป็นการนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูนะครับเมื่อวันที่15เดือน3ของเขาเองเป็นครั้งแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นในชีวิตของเขานะครับที่เป็นตัวฐานยกนะครับแต่ว่าตอนดีดตัวขึ้นยังไม่ได้เป็นยอดสูงที่สูงกว่า6.60ดังนั้นแถวตอบโจทย์นะครับก็คือวันที่15เดือน3แถว6.15ก็ควรจะต้องเป็นฐานที่มีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็การดีดตัวขึ้นไปก็ประมาณ6.60นะครับเพราะ6.60ขออนุญาตเช็ควอลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเบรกขึ้นไปแล้วระลอกนี้ได้ก็อาจจะไปเล่นจิตวิทยาแถวๆ7.00อีกรอบหนึ่งครับผมรอลุ้นเนาะKT ไม่ใช่ขออภัยWise ค่ะ WISE ขอแนวรับแนวต้าน WISE LogisticWISE นั้นก็จริงๆราคาหุ้นตอนที่วันที่14เดือน3ก็พยายามเปลี่ยนแนวโน้มเหมือนกันนะครับก็พยายามแปลนตัวแฮมเมอร์เข้ามารูปหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราลากเทรนนะครับจะพบว่าตัวยอดสูงกับยอดสูงก็อยู่แถวๆนี้เลยครับก็คือแถว3.64ขออนุญาตนะครับเมื่อ3.64แล้วถ้ามีวอลุ่มเข้ามาถึงจะ เล่นขึ้นข้างบนแถว3.74ถึง3.80นะครับแต่ถ้าตับใจยังไม่ผ่าน3.64นั้นก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอาจจะซึมลงมาใหม่นะครับแต่ว่าซึมลงมาในที่นี้นั้นคิดว่าแถว3.50ก็ควรจะต้องรับให้อยู่เหมือนกันครับค่ะคือถ้าเกิดอยากจะเอาชัวร์ๆผ่าน3.64ได้ follow by จะดีกว่าไหมคะครับแล้วขออนุญาตเช็คที่วันรุ่มเหมือนกันนะครับเพราะวันถ้าลองสังเกตดูเมื่อวันที่14เดือน3เขาใช้10ล้านหุ้นนะครับแล้วก็ปัญหาคือเขาวันรุ่มการซื้อขายค่อยๆถอยลงมาเหลือ6ล้านเหลือ1ล้านปัจจุบันเหลือไม่ถึงประมาณ200,000หุ้นเองมั้งครับดังนั้นก็ต้องเช็คที่วันรุ่มอีกทีนึงครับผมค่ะBetter World Green ค่ะ Better World Green ต้นทุน2.20ค่ะครับก็ถ้าดูจากตัวแพทเทิร์นราคาของเขาเองในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งเหมือนกันนะครับแถว2.06ตังค์เป็นแนวรับ2.22 2.22 นะครับเป็นแนวต้านดังนั้นก็อยู่ในกรอบดังกล่าวเมื่ออยู่ในกรอบดังกล่าวนั้นก็อาจจะตั้งล็อกเป็นลงซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกแถว2.20 2.22 ขึ้นไปขออนุญาตเช็คที่วอลุ่มนะครับถ้ามีวอลุ่มเข้ามาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มได้ครับผมโอเค KTB นะคะต้นทุนเนี่ย19.50ก็ยังไม่มีแนะนำยังไงดีคะตัวนี้จริงๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับลักษณะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มาเป็นมีนาคมดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถ้าเราลากเทรดนะครับแล้วก็ใส่ตัวพาราเรลไปนะครับก็จะพบว่าตัวเลขถัดไปก็อยู่แถวบริเวณ
แถวๆบริเวณ 21.1 ประมาณนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเมื่อถึงบริเวณ21บาทเศษๆขึ้นไปนั้นจะมีเรื่องของสัญญาณทางด้านเทคนิคบางตัวนะครับที่เข้าสู่โซนโอเวอร์บอทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสโตร์ RSI นะครับพวกนั้นก็อาจจะขายทำรอบระยะสั้นไปนะครับยกเว้นแต่ว่าคนที่ต้องการที่จะถือกลางๆเข้ามาหน่อยนึงนะครับก็ตับใดที่ไม่ได้หลุดต่ำกว่าแถวบริเวณ20 บาทก็ไม่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขายก็ได้ถ้ายังไม่มีนี่รับตรงนี้ถ้าไม่มีก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่าง 20.1 20ประมาณนี้ครับ 20.1 หรือว่าอยากได้พิจารณาค่าเฉลี่ยครึ่งทางแถว 20.4 ครับโอเคค่ะตัวต่อมานะคะ CPF CPF ยังไม่มีค่ะรับตอนนี้ได้ไหมคะในแง่ของพื้นฐานก็ต้องตอบเป็นซื้อลงทุนนะครับแต่ถ้าในส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเล่นกันอยู่นั้นยอดสูงแต่ละครั้งก็ลดลงนะครับจะมีข้อที่ตั้งข้อสังเกตก็คือยอดต่ำเนี่ยเขาพยายามยืนบริเวณ27 บาทมา3 ครั้งแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องขออนุญาตนะครับถ้าลงมาแถว27 บาทแล้วยังมีแรงบิดสู้ก็พิจารณาตรงนั้นนะครับในการเข้ามาพิจารณาซื้อนะครับแล้วก็ถ้าติดตัวขึ้นไปนะครับก็ผมเชื่อว่าแนวต้านสำคัญของเขาอยู่ตาบริเวณ29 บาท29 บาท30 บาทพวกนี้จะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่ไปก่อนนะครับค่ะโอเคอ่ะตอนนี้ไม่รู้กราฟฟอร์มเป็นอะไรมันบอก CPF invalid ตลาดนะอ่ะ Big Camera ค่ะ5.15 บาทบิ๊กนั้นจริงๆช่วงที่2 อาทิตย์ที่ผ่านมามีข้อที่เป็นสัญญาณลบอยู่อันหนึ่งก็คือเขามีหลุดตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งออกมานะครับวันที่13 เดือน 3แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขารีบติดกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับการย่อตัวรอบหน้านะครับก็5.05 บาทหรือ5.15 บาทเท่านั้นนะครับไม่ควรต่ำกว่านะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นไปเป็นเทคนิคอลรีบาวนั้นจะมีแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ5.50 บาทนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งประมาณ5.75 บาทนั่นเองครับผมค่ะEPG ค่ะEPG ต้นทุน13.10 บาทแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้13.30 บาทยังกำไรอยู่นิดนึงจริงๆแล้วก็ถือว่ามีฟื้นตัวเล็กๆเข้ามานะครับเพราะว่าช่วง 2-3 วันสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาพยายามติดกลับจาก12.80 บาทดังนั้นตัว12.80 บาทหรือ13 บาทขออนุญาตจดไว้นะครับไม่ควรย้อนกลับมาหลุดแล้วก็การติดตัวขึ้นไปก็ประมาณ13.80 บาทกับตัวจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับแถว13.8 13.9 14.20 บาทจะติดกันหมดเลยครับครับผมค่ะอย่าให้หลุด12.80 บาทหรือว่า13 บาทโดยประมาณนะคะTPI Polyene ต้นทุน2.60 บาทค่ะจะขายที่เท่าไหร่ดีนะคะตอนนี้2.66 บาทหุ้นตัวนี้ก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็มีลักษณะซึมขึ้นมาตลอดนะครับเมื่อเป็นการลักษณะซึมขึ้นแน่นอนเราย้อนกลับไปมันจะมีวอลุ่มการซื้อขายช่วงที่เป็นแท่งยาวๆเคยทำไว้แถวที่ปรับตัวลดลงมาวันที่24 เดือน 1นะครับก็คือแนวต้านที่สำคัญแถว2.78 บาทนะครับตรงนั้นสำคัญนะครับก็เมื่อถึงหรือใกล้เคียงแล้วยังมีความผันผวนก็ขออนุญาตล็อกทำกำไรก่อนนะครับส่วนของแนวรับนะครับก็ฐานที่ครั้งสุดท้ายนี้การเบรกขึ้นมาก็คือ2.60 บาทอะครับก็ไม่ต้องน่าจะเป็นฐานที่ควรจะมีต้องมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นการเข้าซื้อก็ต่อรองอยู่ในเรนจ์ประมาณตรงนี้ก็ได้ครับ2.66 กับ2.60นะครับเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่แถว2.70 บาทนั่นเองครับผมค่ะโอเค BJC ค่ะเบอร์รี่ยูเกอร์ต้นทุน45.80 บาทจะขอแนวต้านหรือว่าจะเล่นรอบขายก่อนดีคะตอนนี้47.25 บาทครับก็มี2ทางเลือกนะครับหนึ่งก็คือถ้าลองสังเกตดูในส่วนของวันศุกร์ก็มีวอลุ่มเข้ามาระลอกหนึ่งนะครับก็คือแถวๆ48 บาทแน่นอนก็ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของประมาณปลายเดือน2ปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านก็จะเห็นตัวเลขแถว48 บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่สำคัญของท่านนะครับก็คือในกรณีตอบโจทย์ในเรื่องของการขายทำรอบก็คือ48 บาทผ่านไหมใช้เวลาเราต้องถามทามมิ่ง
ของตัวเราเองหรือว่าทำเฟรมของตัวเราเองว่าให้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ถ้าให้เวลาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่ผ่าน48ก็ทำรอบตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับก็ 45.5 ที่ท่านมีอยู่ก็เดี๋ยวก็ลงมารับกลับใหม่การที่2ก็คือไม่เป็นไรตราบใดรอเบรกแถว48บาทได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็รอไปนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ประมาณจีบีอาร์แถว50บาทถึง อีกล็อตนึงก็ประมาณ52บาทแต่ว่าทีละช็อตนะครับครับผมค่ะตัวต่อมา SPRC ต้นทุน12บาท90ค่ะตอนนี้13บาทขอแนวต้านครับก็ในส่วนของ SPRC นั้นจริงๆแล้ว 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เล่นแรนจ์แคบมากนะครับแถว 12.8 กับตัว 13.5 ก็เป็นการเล่นแบบลงซื้อขึ้นขายครับก็คือถ้าขึ้นไปแถวบริเวณ 13.5 แล้วปริมาณการซื้อขายโดยรวมไม่มีเข้ามาก็เป็นการล็อกโปรฟิตปกติก่อนแล้วก็รอซื้อกลับใหม่ครับผมค่ะคุณผู้ชม TFG ถามไปแล้วนะคะห้ามหลุด6บาท60นะให้แนวต้าน7บาทนะคะKKP จะรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าKKP ขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีที่ต้องการรับนะครับค่าเฉลี่ยครึ่งทางเขาอยู่แถวบริเวณเขาเล่นแรนจ์ระหว่าง68กับตัว71.75 ค่าเฉลี่ยครึ่งหนึ่งก็อยู่ในแรนจ์ประมาณ70-50บาทครับก็ถ้าเป็นลักษณะตั้งรับนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นมีเรื่องของโอเวอร์บอทเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเรื่อง RSI Stochastic ต่างๆก็เริ่มเตือนมาในเคสซื้อไม่เกินไปนะครับส่วนการติดตัวระลอกหน้านะครับอยู่สักประมาณของเขาเองการขึ้นแต่ละครั้งจะอยู่ในแรนจ์ประมาณ3บาทดังนั้นถ้าเล่นขึ้นไปก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ73หรือ74บาทเป็นแนวต้านนั่นเองครับผมค่ะอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วตัวแท่งยาววันที่16เดือน3อยู่แถว 68.25 ครับอย่าให้หลุด 68.25 ไม่ควรย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าถ้าเอาค่าเฉลี่ยอยู่แถวตรงนี้ครับแถว 70.50 ครับค่ะบ้านปูค่ะต้นทุน20บาทตอนนี้19บาท50บ้านปู่ถ้าดูจากตัว1เดือนให้หลังนะครับก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตดูจะเป็นรูปแบบคล้ายๆไม่สามเหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมผืนผ้ากันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นกรอบการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราดูจากตัวด้านบนก่อนนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยชนมักจะชนแถวๆ 20.1 20.3 นะครับแน่นอนก็คงเป็นแนวต้านไปก่อนส่วนแนวรับนั้นมักจะพอลงมาบวกลบแถว19บาทก็คือ19หรือว่า 18.8 อะไรประมาณนี้ก็มีเด้งกลับดังนั้นก็คงจะเล่นอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับระหว่าง 18.8 กับตัวไม่เกิน 20.3 ครับก็ต้านก็ได้แค่ 20.3 เองเนาะครับจนกว่าพอแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเลือกข้างได้นะครับแล้วก็เบรกได้ใดด้านหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปเทสด้านบนก่อนนะครับแล้ว 20.3 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพอเบรกขึ้นไปก็จะมีแนวต้านถี่ก็อีกนิดนึงแถวๆ 20.8 ครับผมค่ะอย่างเงี้ยต้นทุน20บาทถัวเอาไว้ก่อนได้มั้ยคะถัวเผื่อได้ไหมครับก็ถัวเผื่อเล่นตามรอบตรงนี้นะครับก็อาจจะทำได้ครับลองถัวดูแล้วก็แนวต้าน 20.3 แล้วก็ถ้าเกิดผ่านได้ก็สั้นๆเล็กๆ 20.8 นะคะครับTACC ค่ะต้นทุน9บาท35 ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมาจากเรื่องของโอโซมากกว่าเนื่องจากราคาหุ้นที่ผ่านมา1เดือนเกือบ2เดือนแล้วนะครับจาก10บาท10ลงมาเหลือ7บาท70แล้วก็เพิ่งจะมีการดิดกลับขึ้นมาในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นขั้นบันไดนะครับก็คือมีแนวต้านแถว8880อีกล็อตนึงก็ประมาณ 9.05 อีกล็อตนึงก็ประมาณ9บาท20ก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าแนวต้านที่ค่อนข้าง
างถี่นะครับส่วนแนวรับนั้นก็ฐานต้องยกให้ได้นะครับก็ระลอกหน้าก็ควรจะอย่างน้อยรักษาฐานสักประมาณ8.30ก็ยังดีแต่ไม่ควรต่ำกว่านะครับอืมค่ะคุณผู้ชมบอกว่าทาง Facebook เสียงกระตุกบ่อยมากลองดูทางเว็บก็ได้นะคะ www.channel8thailand.com นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดมาก็ได้นะคะ Channel 8เป็นเลขสีชมพูสีม่วงเลข8นะคะตรงนั้นมันจะชัดกว่านะคะตัวต่อมาค่ะล่าสุด ตอนนี้5.40ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจะพบว่าราคาหุ้นไหลลงมาตลอดเริ่มที่จะนิ่งๆได้ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเริ่มนิ่งเขาควรจะอย่างน้อยรักษาฐานที่เป็นฐานยกสูงนะครับแถว5.30หรือ5.25ก็พอนะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นไปขออนุญาตนะครับถ้าแถวบริเวณ5.55เช็คที่วอลุ่มดูอีกทีนึงนะครับถ้ามีการเบรกขึ้นผมเชื่อว่าหุ้นที่ท่านติดอยู่แถว5.70ก็น่าจะมีโอกาสที่จะทดสอบถึงนะครับแต่ว่าพอถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องเช็คที่วอลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าท่านติด5.70นั้นมีแนวต้านที่เป็นแนวต้านสำคัญอันหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปได้นั้นก็ค่อนข้างลอยนะครับก็น่าจะอยู่ในเลนส์ประมาณ6.25ได้ครับผมค่ะอย่างนี้ถัวเผื่อได้ไหมคะถัวเผื่อได้ไหมผมคิดว่าเนื่องจากมันเพิ่งเริ่มนิ่งนะครับแล้วก็ยกเว้นแต่ว่าความเสี่ยงได้นะครับก็ลองตั้งแถวๆ5.30หรือ5.25ก่อนก็ได้ก็ได้ก็ไม่ให้หลุดที่เท่าไหร่ดีคะเนี่ยครับ5.25อ่ะอย่าให้หลุดนะแต่กระถัวเผื่อได้นะคะแนวต้านอยู่ที่5บาทประมาณ5.70เนี่ยเป็นแนวต้านไปเลยนะคะPTTGC อยากจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้71.25 บาทค่ะก็ฐานที่เป๊กขั้นสุดท้ายล่าสุดมันอยู่แถวๆบริเวณ70.50 บาทนะครับหรือว่าประมาณ70.50-70.80 บาทก็ลองตั้งบริเวณโซนดังกล่าวดูนะครับส่วนการติดตัวและล็อกหน้าก็ต้องยอมรับนะครับว่าแนวต้านอาจจะค่อนข้างถี่ไปนิดนึงนะครับ73.50อันนึงแล้วก็ยอดสูงที่ทำไว้แถว74.50ก็มีครับผมค่ะตัวต่อมานะคะVK ค่ะ WIIK ต้นทุน5.60ค่ะขอแนวต้านตัวนี้ผมเชื่อว่าก็เช่นเดียวกันนะครับเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็มีไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเมื่อไซด์เวย์ดาวลงมานั้นเพิ่งจะมีการดิดกลับในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วตนเองนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของโอเวอร์โซมากกว่านะครับเพราะว่าการดิดตัววอลุ่มมันไม่ค่อยหรือสภาพคล่องตลาดไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ดังนั้นขออนุญาตเช็คไปทีละสเต็ปนะครับก็คือ5บาทนะครับเมื่อวันที่16เดือน3มีวอลุ่มเข้ามาแถว6ล้านกว่าหุ้นนะครับดังนั้นเมื่อถึงบริเวณ5บาทเมื่อไหร่นะครับขออนุญาตเช็คที่วอลุ่มถ้ามีการเบรกขึ้นไปได้หรือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมเชื่อว่าท่านที่ติดอยู่ก็น่าจะขาดทุนลดลงได้นะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ5.15หรือว่า5.30นั่นเองครับผมค่ะโฮมโปรค่ะขอแนวรับแนวต้านเองก็ค่อนข้างออกไปทางด้านไซด์เวย์ดาวมาพักหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วง เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของโอเวอร์โซลมากกว่ากับเรื่องของไดเวอร์เจนต์นะครับการดีดตัวขึ้นนะครับผมคิดว่าสเต็ปในการดีดตัวช่วงระยะสั้นๆอยู่แถว9.70นะครับแต่ว่าพอถึง9.70ขออนุญาตเช็ควอลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ถ้าท่านลากเทรนดูนะครับก็จะพบว่า9.70นั้นเมื่อไหร่ที่เบรกมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มนั้นตัวเลขถัดไปจะเป็นชีววิทยาก่อนนะครับแต่แถว10บาทครับผมค่ะตัวต่อมาซัสโก 4.38 ค่ะเป็นต้นทุนผมคิดว่าช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีภาพของการดีดตัวกลับขึ้นมาดังนั้นรอดูก่อนก็ได้นะครับในกรณีที่ติดแถว4.30กว่าเนื่องจากตรงบริเวณ4.30กว่านั้นถ้าเราย้อนกลับอดีตย้อนกลับไปนะครับจะพบว่าตั้งแต่ปลายเดือน1นะครับเดือน2ค่าเฉลี่ยจะอยู่แถวบริเวณที่ท่านติดอยู่นั่นแหละครับก็คือแถว4.32จนถึง4.40อ่ะครับก็คิดว่าถ้าขึ้นมาถึงบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะอาจจะล็อกก่อนก็แล้วกันแล้วก็ล็อกโปรฟิตหรือว่าล็อกตัวถ้าขาดทุนไม่เยอะก็อาจจะ
ล็อกทำรอบไปนะครับแล้วก็ตัวแนวรับนะครับเนื่องจากมีการเปิดแกปวาล์ว 408ก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนั้นอีกทีนึงครับผมค่ะตัวต่อมาแจสมินค่ะต้นทุน8.90 บาทตอนนี้8.60 บาทก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดกับในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราดูด้านซ้ายมือเป็นต้นไปนะครับจะพบว่าแนวต้านของเขาช่วงนี้จะค่อนข้างถี่เหมือนกันนะครับ9.85 บาท 8.95 บาท 9.95 บาท 9.5 สตางค์พวกนี้เป็นแนวต้านหมดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผ่าน 9.05 ขออนุญาตเช็ควอลุ่มทันทีนะครับเพราะว่ามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้ครับผมอ๋อ 9.05 ลองดูก่อนนะSCN ค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้ 7.90 บาทค่ะก็เช่นเดียวกันนะครับจะหุ้นลงตั้งแต่ตอนปลายเดือน1นะครับ30เดือน1แล้วก็ลงมาตลอดนะครับเพิ่งจะมาเริ่มนิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านเองดังนั้นก็ต้องยอมรับก่อนนะครับจะเอา7.60ฐานตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นฐานที่มีนัยยะสำคัญก็คือไม่ต้องหลุดนะครับการติดตัวขึ้นไปมี2ระลอกนะครับก็คือเดี๋ยวท่านจะเช็คแถว 8.05 อีกครั้งนึงนะครับถ้าเขาขึ้นถึงแต่พอถึง 8.05 แล้วขออนุญาตเช็ควอลุ่มอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้มีการเปลี่ยนแนวโน้มได้ก็อาจจะเป็นรูปตัวแต่มันอยู่เล็กๆรูปนึงขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพิจารณาการแถว8.40หรือ8.55ตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงครับค่ะตอนนี้มาดูเซตอีกสักรอบก่อนที่เราจะจากกันไป 1567.07 จุดนะคะรู้สึกมันชนมันพยายามที่จะไปนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอลุ้นอีกทีนึงเนาะใช่ไหมคะคุณชัยคะใช่ครับครับผมเพราะตอนนี้ก็สู้กันหนักหน่วงมากเลยขอให้ผ่านแล้วกันนะคะคุณชัยว่ามันน่าจะผ่านเนาะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในอาเซียนหรือว่าในเอเชียด้วยกันเองก็อยู่ในเลนส์ที่ใกล้เคียงกันนะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นเอเชียก็อยู่ในเลนส์ประมาณไม่เกิน0.5ประมาณ0.5ครับก็0.5นะครับก็ของเราน่าจะเทสขึ้นไปแล้วประมาณ0.5ก็คือ1567นะครับแล้วเดี๋ยวคงนิ่งๆสักพักนึงแล้วก็ค่อยหาจังหวะดันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับค่ะมันพยายามจะขึ้นมากเลยเนี่ยชนมาหลายรอบแล้วนั่งมองอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็ที่สำคัญนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณคณคัตจิราเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนสินนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในส่วนของงานสัมมนาชื่อว่าจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะจะจัดขึ้นในวันที่22เมษายนเป็นวันเสาร์นะคะ8.30 ถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ปอมจัดร่วมกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะคุณกัตนั่นเองนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะก็ลงทะเบียนฟรีนะคะวันเบอร์020099613 020099613นะคะแล้วพิเศษสำหรับสมาชิกปอมขอมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนรายการทุกท่านที่ไปร่วมงานย้ำที่ไปร่วมงานนะคะใครที่ไม่ไปร่วมงานก็ไม่ได้นะคะก็จะมีเนี่ยเสื้อยืดของรายการเลยแหละนะให้กับทุกท่านเลยก็คือเพียงแค่มาโชว์ว่าเนี่ยเป็นแฟนเพจปอมเป็นสมาชิกแฟนเพจก็รับกันไปเลยสำหรับในงานนะคะก็มีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็น JWD นะคะแล้วก็มี UAC ด้วยนะคะอย่าลืมโทรไปกันแล้วกันนะคะ020099613นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9.40 จนถึง 10.40 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณผู้ชมเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนขอให้ตลาดหุ้นบวก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 นะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่สดใสสำหรับทุกท่านปอมและก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13